ุลินทรีย์ที่ทำจากน้ำดื่มน้ำประปาที่แช่ไว้ในโอ่งและน้ำจากลำห้วยค่ะเรดี้บ้านนาสวัสดีค่ะเช้านี้จะทดลองทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะโดยใช้ผงชูรสและก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเขาบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนค่ะ7วันเห็นผลค่ะเราก็เลยอยากจะทดลองทำไว้ใช้สำหรับการเกษตรต่อไปค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องตีไข่ให้แตกก่อนค่ะแล้วเทผงชูรสใส่ช้อน1ช้อนโต๊ะค่ะเทลงผสมกันค่ะแล้วตีไข่ไก่กับผงชูรสคนให้เข้ากันค่ะละเอียดเป็นน้ำเดียวกันแล้วค่ะเราเตรียมน้ำไว้4ขวดค่ะซึ่งแต่ละขวดนั้นเรานำน้ำมาจากแหล่งต่างๆค่ะเราจะทดลองดูว่าน้ำจากแหล่งต่างๆนั้นน้ำจากแหล่งใดจะเป็นจุลินทรีย์ก่อนกันค่ะก็มีน้ำจากลำห้วยน้ำดื่มและน้ำประปาที่เราแช่ในโอ่งค่ะเราใส่ไป1ขวดต่อ1ช้อนค่ะน้ำแต่ละขวดนั้นจะมีปริมาณ650มิลลิลิตรค่ะนี่คือมือใหม่หัดทำนะคะเพื่อนๆเราจะทดลองทำเพื่อใช้ในการเกษตรค่ะยังเหลือไข่นิดนึงค่ะเราก็นำน้ำดื่มมาใส่ขวดแล้วก็เทไข่ลงไปอีก1ช้อนค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะแล้วเราก็จะนำขวดทั้ง 4-5 ขวดนี้ไปตั้งตากแดดไว้ค่ะก่อนที่เราจะนำไปตั้งตากแดดเราก็เขย่าขวดทุกขวดก่อนค่ะเพื่อเป็นการช่วยให้ไข่กับผงชูรสนั้นละลายเข้ากันกับน้ำค่ะเพื่อให้จุลินทรีย์นั้นเป็นไวหลังจากที่เรานำไปตากแดดแล้วเช้าเย็นเราก็จะเขย่าขวดทุกวันค่ะทำเสร็จแล้วค่ะอีก7วันเราจะมาดูค่ะว่าน้ำจุลินทรีย์ที่เราทำนี้จากแหล่งน้ำต่างๆนั้นอีก7วันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครบ 7-8 วันแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี้เราทำไว้8วันค่ะจากน้ำดื่มค่ะก็จะมีสีขาวขุ่นค่ะ3ขวดนี้เราทำจากน้ำดื่มค่ะส่วน3ขวดนี้เราทำจากน้ำประปาที่เรานำไปแช่ไว้ในโอ่งค่ะก็จะเป็นเหมือนสีกาแฟเข้มค่ะอันนี้ทำไว้8วันแล้วค่ะก็จะมีลักษณะเหมือนน้ำสีกาแฟค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะและ 3-4 ขวดนี้นะคะก็ทำมาจากน้ำห้วยค่ะเราเอาน้ำจากลำห้วยนะคะมาทำสังเกตเห็นจะเป็นสีเขียวสดค่ะน้ำทั้ง3ชนิดนี้จะได้สีของเชื้อจุลินทรีย์คนละสีค่ะนั่นก็คืออาจจะเกิดจากสาเหตุที่เรานำน้ำจาก3แหล่งมาทำการเพาะค่ะก็เลยได้สีของจุลินทรีย์เป็น3สีค่ะส่วนขวดนี้นะคะเราก็อาจจะใส่ไข่ไก่กับผงชูรสที่มากเกินไปหรืออาจจะน้อยเกินไปค่ะก็ทำให้ไม่เป็นสีเขียวเหมือนเพื่อนค่ะ
วดนี้นะคะถ้าเราทิ้งไว้2อาทิตย์3อาทิตย์หรือ1เดือนอาจจะเป็นสีแดงได้ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่เคยทำก็ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงถึงจะให้เป็นสีแดงได้ค่ะจากที่เราได้ศึกษามาจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งนะคะเขาบอกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์กับพืชมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางดินประโยชน์กับพืชแล้วก็ประโยชน์ทางน้ำด้วยค่ะแต่ละสีก็จะมีประโยชน์เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงแต่ว่าสีแดงนั้นจะมีประโยชน์มากกว่าค่ะประโยชน์ในดินก็คือการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในดินช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินช่วยทำให้พืชโตเร็วแม้แสงจะน้อยค่ะช่วยเพิ่มแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นในดินทำให้รากพืชแข็งแรงและป้องกันดินเป็นกรดด้วยค่ะส่วนประโยชน์กับพืชนะคะก็จะทำให้พืชเขียวสดนานค่ะไม่เหี่ยวง่ายค่ะแล้วก็ช่วยให้พืชนั้นสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นช่วยทำให้พืชแข็งแรงค่ะแล้วก็เราจะสามารถนำไปใช้ในนาข้าวหรือพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับก็ได้เช่นกันค่ะแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้นะคะก็ยังสามารถช่วยต้านทานโรคและแมลงได้ดีด้วยค่ะประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีมากมายค่ะเพื่อนๆลองไปทำแล้วก็นำไปใช้ดูนะคะและวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ